ชอบหรือเป็นมากๆค่ะก็พยายามหาทูหรือว่าเทคนิคอะไรประมาณนี้ที่มันเอาเข้ามาเพื่อให้เกิดคือมันเด็ดเนี่ยก็คือให้คนรู้สึกว่ามางานไม่ได้มาดูเฉยๆมันสามารถเล่นได้ด้วยเป็นอีกตัวแดงอีกอะไรเงี้ยก็จะมีตั้งแต่ตัวที่เป็นมิลเลอร์แล้วก็ให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ที่มันเป็นแบบโซนเราคอนเซ็ปต์ก็คือพอหน้าเรากลายเป็นโซนเราคอนเซ็ปต์หรือประมาณนี้แล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือที่คนยังคิดในตัวคุณนะคะก็คือเป็นอันที่เป็นตัวแดงขีดเพราะว่าคอนเซ็ปต์เราคือเปลี่ยนจากเซลล์ดาวเป็นเซลล์เวิร์สโดยใช้เครื่องสำอางไปต่อตู้แล้วก็มีแบบฟิวอะไรเงี้ยมันเล่นเกมแล้วก็ทำลายจะได้ก็คิดว่าชอบไหมเพราะว่ามันทำให้เราเข้ากับยุคสมัยที่มันเป็นดิจิตอลแล้วก็เด็กๆอาจจะชอบด้วยก็พูดถึงตัวแอปพลิเคชันแล้วก็เกมเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะก็จริงๆชมว่าก็ดีนะเพราะว่าคือมันมี hidden message ที่เราอยากจะบอกผู้หญิงทุกคนแล้วก็คือ message มันก็คือว่าเอ้ยเราทุกคนต้องกำจัด self doubt ออกไปแล้วก็เชื่อมั่นในคุณค่าของเราก็คือ self worth หรือว่า worth in some style แบบสาว loyal ที่เราพูดกันตลอดเวลาใช่ไหมคะซึ่งการที่เราจะไปถึงไอ้ตัว self worth ในเกมเนี่ยก็คือเราต้องสไลด์ตัวเมคอัพใช่ไหมก็เหมือนกับว่าเอาตัวเมคอัพเนี่ยพุ่งชนไอตัวเซลฟ์ดาวน์ใช่ไหมคะก็ตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์อะว่าจริงๆทางแบรนด์ L'Oréal Paris เนี่ยเราพร้อมที่จะยืนเคียงข้างผู้หญิงนะในการที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็คุณค่าในตัวเราเองโดยที่เมคอัพเนี่ยหรือว่าเครื่องสำอางเนี่ยก็เป็นเครื่องมือเล็กๆในชีวิตประจำวันของคนที่เพื่อที่จะเสริมสร้างความมั่นใจที่คุณเนี่ยออกไปเผชิญออกไปอะไรกับสิ่งที่คุณจะต้องต่อสู้ในโลกของคุณเนี่ยเพราะว่าก็ไอเดียดีนะคะก็เป็น hidden message ที่มีความหมายและในขณะเดียวกันก็เราก็ได้ลูกค้าก็มีโอกาสได้สัมผัสกับโปรดักต์ที่อยู่ข้างในด้วยก็ถือว่าได้ทั้ง2 way ได้ขายด้วยแล้วก็นะได้บอก message ด้วย